สวัสดีค่ะทุกคนกลับมากับ Live Fit SC นะคะฮัลโหลแอลลี่เพื่อนๆบางคนบอกว่าคิดถึงแอลลี่นะนี่แอลลี่มาแล้วฮัลโหลตอนนี้ทัพปอกำลังจะจัดกระเป๋าไปฮาวายแล้วทัพปอไปเกาะที่ชื่อว่าเมาไม่รู้ว่าออกเสียงไม่ถูกเราจะเขียนชื่อไว้ให้เนาะแล้วจากที่เห็นนะคะว่าปอเฟกแทนที่ตัวมาค่ะเพราะว่าตอนนี้หน้าขาวกว่าตัวเยอะเลยค่ะจะได้ดูแบบผิวซันคิสเหมือนอาบแดดมานานแต่จริงไม่ใช่ปอจะบินคืนนี้แล้วค่ะแต่คือยังไม่ได้จัดของสักอย่างเลยนะแต่คือเตรียมกองๆไว้แล้วแต่คือยังไม่ใส่กระเป๋าเลยปอก็จะมาจัดของไปพร้อมๆเพื่อนๆทุกคนเนาะปอจะอยู่ที่ฮาวายประมาณ4วัน3คืนนะคะเอาจริงก็เหมือนเดิมค่ะของที่เอาไปก็เกินที่จะอยู่4วัน3คืนอยู่ดีนะเป็นคนบ้าหอบฟังก็คือกลัวแบบเรียกว่าอะไรวะกลัวมีไม่ครบทุกอย่างกลัวขาดเขิดอะไรเงี้ยก็เลยจะหอบไปตลอดเลยค่ะแต่ก็โอเคนะขอให้น้ำหนักกระเป๋าพอเนาะนี่คืออัฟฟิศที่ปอจะเอาไปในทริปนี้ค่ะปอก็จัดมาหมดเลยว่าอันนี้ใส่กับอันนี้นะเสื้อบอททอมกางเกงอันนี้ก็ใส่กับอันนี้อันนี้ใส่กับอันนี้แล้วก็อันนี้เป็นเดรสอะไรเงี้ยชุดนี้คือชุดที่ปอจะใส่ตอนขึ้นเครื่องวันนี้ค่ะฟีลแบบสบายๆชิลๆอย่างเงี้ยแล้วนี่คือชุดว่ายน้ำทั้งหมดที่ปอจะใส่ไปมีชุด1 2 3 4 5ชุดนะคะแต่ไป4วันนะนี่คือกระเป๋าค่ะปอก็มีเบลท์แบ็กมีเป็นแบบโทสถุงผ้าอะไรเงี้ยแล้วก็มีเป็นคลัชนะคะแว่นตาเอาไป1 2 3 4คู่แว่นตาไปมาแล้วก็มีพวกแบบแอคทีฟเวร์อะไรอย่างงี้เนาะชุดนอน2ชุดนะคะกางเกงตัวนี้จะใส่ขากลับเนาะแล้วก็กางเกงขาสั้นยีน1ตัวชิวๆไปเผื่อเสื้อครอปนี่ jewelry box นะคะแล้วก็อันนี้ขาดไม่ได้ตรงนี้พอไปเจอมาเป็นขนๆด้วยดีใจมากแล้วก็แจ็คเก็ตตัวนี้นะคะอากาศของที่ฮาวายเขาจะแปลกๆนิดนึงค่ะจากที่ปออ่านมาแล้วก็จากที่เฟรเซอร์บอกมาเพราะเฟรเซอร์เคยไปเที่ยวที่ฮาวายมาแล้วเนาะคือเขาจะเป็นฟีลแบบว่าตอนเช้าจะร้อนแล้วก็จะแบบว่าอากาศแบบลมแรงพอลมแรงเสร็จตอนเย็นก็จะฝนตกแล้วก็หนาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะปอก็เลยเอาชุดที่แบบว่ากันหนาวไปด้วยนะคะเพราะว่าปอก็กลัวหนาวนะปอนึกมาตลอดนะว่าฮาวายมันประเทศเมืองร้อนไม่ใช่หรอวะนึกว่าแบบมันจะซัมเมอร์ตลอดร้อนตลอดแต่จริงๆไม่ใช่นะคะอากาศเปลี่ยนบ่อยมากนะที่ฮาวายเพิ่งรู้นะเนี่ยนี่คือเมคอัพทั้งหมดที่ปอจะเอาไปนะเยอะไปไหมอ่ะเพราะรู้สึกว่ามันอาบเยอะไปอ่ะแล้วก็จะเอาสอนไปด้วยไม่แน่ใจว่าที่โรงแรมเขาจะมีไดร์เป่าผมให้หรือเปล่าน่าจะมีแหละแต่มันปอกลัวมันแรงไม่พอก็เลยคิดว่าจะเอาไปแต่ไม่รู้เหมือนกันเมื่อคืนปอเพิ่งไปล้างแปรงแต่งหน้าที่ปอใช้บ่อยๆที่ปอจะเอาไปด้วยมานะคะรู้สึกดีมากเพราะว่าชอบใช้แปรงแต่งหน้าที่สะอาดเนาะเมคอัพแบ็กลายมาโบของปอลายโปรดเลยครับเป็นแบบมาโบแล้วก็โฟลสโกนะใส่ของได้เยอะมากๆเลยเนาะน่ารักมากใบนี้นี่คือจำนวนเล็บทั้งหมดที่ปอจะเอาไปเยอะไปปะวะไม่รู้เหมือนกันกาวเกิลนู่นนี่นะคะแล้วก็น้ำหอมประจำตัวนี้ของ Chanel ไปเนาะมันเหลือครึ่งขวดแต่คือตัวนี้ปอชอบเพราะมันติดนานดีเนาะไม่ต้องฉีดบ่อยแล้วก็อันนี้คือสำคัญมาก Cotton Pads แล้วก็ Cotton Bud นะปอเป็นคนที่แบบอยู่ไม่ได้ถ้าเกิดว่าไม่มีไอ้ที่เขี่ยหูเนี่ยคือแบบปอเป็นคนต้องทำความสะอาดหูตลอดเวลาสกินแคร์ค่ะแน่นอนจะต้องเอาตัวนี้ไปจาก Becca นะคะ Becca Skin Love Glow Elixir นะคะใช้แล้วทำให้หน้าแบบกระจ่างใสอะทุกคนแบบหน้าดูใสแบบโกลว์อ่ะแล้วก็ช่วยลดรอยจุดด่างดำนะคะเมคอัพรีมูเวอร์ของ Bioderma นะคะแล้วก็ตัวนี้เอาไว้ใช้ remove eye makeup นะคะรองเท้าทั้งหมดที่จะเอาไปเฟกแทนที่เท้าปอดูแบบแอบน่ากลัวนะ นี่คืออัฟเฟตของปอนะคะนี่คืออัฟเฟตปอ Fraser Paul Are you going to miss me? Yeah 2 5 days No 4 I'm nervous already Seriously Excited But...Nervous and excited. Nervous, excited. ปอแอบตื่นเต้นแล้วก็แอบกลัวนะคะทุกคนเพราะจะต้องไปเจอคนใหม่ๆเยอะเลยนะคะซึ่งจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นถ้าจะไปเจอคนใหม่ๆแต่ก็อีกด้านนึงมันก็ทำให้ปอแอบกลัวนะคะเพราะปอคนไทยคนเดียวไม่มีคนไทยคนอื่นเลยนะคะแต่ก็นะทำได้จะถ้าเกิดมีเวลาจะหาของกินก่อนแล้วก็จะไปแอร์พอร์ตแล้วนะคะShatanavin. Shatanavin. Shatanavin. That's okay. Close. No one can say it. Hi, welcome. Hi. Thank you. My pleasure, my pleasure. Bye.
ห้องนะหน้ามันมากเลยนะคือแบบว่าปอลืมเอาโฟมล้างหน้าโอ้ยปอแบบทำไงดีวะลืมเอาโฟมล้างหน้ามาไม่รู้ทำไงแต่ก็ขอให้มีร้านไปซื้อนะปอก็ถึงที่ห้องแล้วเนาะปอจะให้เพื่อนๆดูห้องปอแบบนึงคือตอนปอเข้ามาใช่ปอแบบโอ้ my god คือแบบมันสวยมากทุกคนตอนที่เราเดินเข้ามาในห้องนะจะหน้าตาเป็นแบบนี้เนาะนี่ได้ดูรอบๆนะตรงนี้ก็คือเป็นครัวนี่คือเฟเซอร์คุยกับปอยแล้วก็จะมีไมโครเวฟนู่นนี่เป็นเตามีเตาให้ด้วยนะคะมีกาแฟให้ด้วยตู้เย็นอันนี้รู้สึกเป็นตู้เย็น yes แล้วก็เป็นซิงค์นะคะพอเดินมาตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่า work area ไว้ทำงานอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีเป็น couch เป็นที่นั่งเล่นชมวิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีเป็น balcony ข้างนอกนี่นะนั่งเล่นแล้วก็อันนี้คือวิวของเราอันนี้คือเป๋าของปอคือแบบปอเพิ่งมาถึง15นาทีที่แล้วแหละและนี่คือห้องนอนนะคะมันสวยมากทุกคนแบบมีทีวีพัดลมห้องนอนเตียงใหญ่มากเลยอะอยู่แบบอยู่คนเดียวแล้วเหงาอะพอเดินเข้ามาโซนนี้ค่ะก็จะเป็นโซนห้องน้ำเนาะนี่มีฝักบัวแล้วก็มีอ่างอาบน้ำด้วยนี่ตู้เสื้อผ้าเนาะสวยมากแล้วตรงนี้ก็คือเป็นโซนอ่างล้างหน้าอันเบอร์เริ่มแล้วนี่คือประตูเข้าไปในห้องน้ำนะนี่คือห้องแบบสวยมากไปแล้วแบบพอแบบโอ้โหสวยอ่ะดีใจมากเลยต้องขอขอบคุณเบก้ามากๆเลยค่ะแล้วก็ไทซิโฟราด้วยนะที่พาปอมาที่นี่เนาะสภาพตอนนี้ปอแย่มากทุกคนขอโทษด้วยมีคนมาเสิร์ฟผลไม้แล้วก็ขนมหวานนะคะกำลังหิวเลยอ่ะแล้วก็มีการ์ดมาให้ตอนนี้ที่นี่ร้อนมากทุกคนแบบร้อนแบบโอ้ my god ร้อนแบบโคตรร้อนร้อนแบบพูดไม่ถูกอะvery specific reason. So we're going to have some surprises in the next few days. So please have an open mind because we believe that the magic happens really when you step out of your comfort zone. Mm-hmm. And we want to fully immerse you into the Becca lifestyle because Becca is much more than a brand. It's a way of life. And thank you so much. We love you and we're going to have a lot of fun. Woo! Cheers! Woo! Cheers! Thank you. Thank you. สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนตอนนี้เวลาประมาณ7โมงกำลังจะ8โมงเนาะปอโคตรง่วงอะทุกคนปอแบบเจ็ตแลกมากเมื่อคืนปอนอนไม่ได้จนถึงแบบตีสี่ตีห้าอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลาที่ซิดนีย์ใช่หน้าดูขาวมาเวลาที่ซิดนีย์จะเวลาประมาณ5ทุ่มเที่ยงคืนอะไรเงี้ยปอก็นอนไม่หลับอะค่ะแล้วคือปอรู้ว่าวันนี้คือมันจะต้องกิจกรรมเยอะอะไรเงี้ยปอก็เลยแอบเครียดว่าแบบเฮ้ยมันไม่นอนวะสุดแล้วปอเหมือนกับเชิงแบบแปลกที่เหมือนกับไม่ได้นอนคนเดียวมานานอะไรเงี้ยก็เลยโทรคุยกับเฟเซอร์จนกว่าจะหลับได้ แต่นะคะเรากำลังจะไปพายเรือแคนูกันไอติ้งก็นะคะจะเป็นไงเดี๋ยวมาดูกันเนาะวันที่2แล้วเมื่อคืนก็โอเคค่ะผ่านไปได้ดีสนุกดีเนาะไม่แน่ใจว่าปอได้วล็อกเยอะหรือเปล่าแต่คือเหมือนกับปอก็เพิ่งรู้จักทุกคนเหมือนกันปอก็ไม่กล้าอยู่ดีหยิบกล้องขึ้นมาวล็อกอะไรอย่างเงี้ยปอก็ไม่แน่ใจว่าเขารู้สึกยังไงกันเนาะอันนี้คือวิวของเช้านี้นะคะสวยมากปอเป็นคนที่แบบไม่ชอบนอนเตียงเปล่าเตียงใหญ่ๆอ่ะจะต้องหาอะไรมากันรอบข้างเพื่อที่จะให้แบบอบอุ่นป่ะเนื้อป่ะไม่รู้เหมือนกันเนี่ยถ้าเกิดนอนปอก็จะปอก็จะอยู่ตรงกลางตรงนี้ใช่ไหมแล้วปอก็จะคลายตัวเองแบบเป็นกงอย่างนี้คือแบบปอกลัวความมืดมากทุกคนปอเลยต้องเอาถุงเท้ามาปิดตาแทนแต่คือแบบปอนอนแต่คือเปิดไฟอะแต่คือปิดตาด้วยถุงเท้าป่ะไม่เข้าใจเหมือนแต่คือมันนอนปิดไฟแล้วแบบกลัวเลยFriends.
ที่มารับเรานะเทสลาประตูแบบนี้เท่มากWhoa. I took one of those gummies this morning. I put on sunscreen as best I could, but I realized when we were in that canoe that I forgot to put it on my feet. Uh-huh. So, like, I like the idea that maybe I won't get sunburned because I took that gummy. Start digging. Hello! Hi! Look how pretty it's going. So delicious. Ooh, I'm sandy.นี่คือเซตอัพโปรดักต์ของเขานะน่ารักมากทุกคนนี่เป็นแบบวอเตอร์ฟาวเทนนี่ด้วยนะโอ้โหOh my god, that looks amazing. What is that? I'm not really sure what's going on this bottom layer here, but whatever it is, I'm really excited. กำลังจะทำ master class กับเบกกานะคะดูโปรดักต์เขาสิมีชื่อด้วยBut it's so easy to move. It's really like putting a drink of water on the face. It's like you put your hydration strategically wherever you want it on your face. คนที่ผิวบางตอนนี้นะคะค่ะตัวนี้จากเบกก้าค่ะ Skin Love Wetless Blur Foundation นะเป็นผิวมากแล้วก็ปกปิดดีมากนะนี่ค่ะเป็นสิวยังปิดอยู่เลยนะคะแล้วก็ไม่ทำให้รู้สึกแห้งไปหรือว่าเป็นคนหน้ามันก็ใช้ได้นะแต่ก่อนหน้านั้นก็คลายผิวด้วยตัว Skin LoveGlow Elixir ตัวนี้นะคะจะทำให้แบบบำรุงผิวในตัวแล้วก็พรายผิวไปในตัวเนาะแล้วก็ลงด้วยตัว Glow Glow Stick ตัวนี้นะคะจะทำให้ผิวแบบฉ่ำลงได้ทุกที่ตาก็ได้ใช้ที่ปากก็ได้ใช้เหมือนใช้ได้ทุกที่ที่หน้าเลยอยากจะถ่ายอะไรตรงไหนก็ใช้ได้เลยปอก็กลับมาถึงห้องแล้วนะคะทุกคนปอเริ่มจะเหนื่อยแล้วนะ คือตอนเช้าอะปอไม่ได้เหนื่อยเท่าตอนนี้แต่ปอก็แปลกใจเฮ้ยปอนอนแบบนอนแป๊บเดียวเองนะทำไมไม่เหนื่อยวะแต่พอตอนนี้เริ่มที่จะแบบเออเริ่มที่จะแบบอยากนอนแล้วนะแต่อีกสักแป๊บนึงประมาณ10นาทีนะคะปอก็จะต้องออกไปรู้สึกว่าต่อไปเขาจะมีเป็นดินเนอร์นะคะรู้สึกจะนั่งเรือดินเนอร์อย่างเงี้ยสักอย่างเหนื่อยมากเลยทุกคนแล้วปอก็ใส่ชุดนี่จะต้องเปลี่ยนกางเกงนะฟาวเดชั่นที่ปอใช้อยู่ตอนนี้ค่ะคือตัวนี้นี่เองนะคะ Becca Skin Love Weightless Blur Foundation ปอใช้ตัวนี้มาเป็นแบบคอนทัวร์เนาะแล้วก็ใช้สีนี้เป็น overall แปรงอันนี้ดีมากนะคะปอเพิ่งเคยลองใช้เนาะแล้วก็ใช้กับไพรเมอร์ตัวนี้ไพรเมอร์ตัวนี้ทำให้หน้าแบบ glow ขึ้นไปอีกเลยเนาะคือ collection Becca Skin Love ของเขาเนี่ยเขาจะโฟกัสเรื่องกับความเป็นผิวงาน glow แต่ก็ยังมี coverage อยู่นะคะแล้วก็ ingredients แต่ละตัวที่อยู่ใน product เนี่ยคือบำรุงผิวทุกตัวนะคะคือไม่ใช่ว่าทา foundation อย่างเดียวก็บำรุงผิวไปในตัวด้วยเนาะปอก็เพิ่งกลับมาจากสระน้ำนะคะตัวแทนขึ้นไหมเพราะว่าปอดูแทนขึ้นนะทุกคน
แต่ได้ค่ะอยู่หน้ามันใช่เพิ่งออเดอร์รูมเซอร์วิสมานะคะจ้าเพื่อนๆดูกันน่ากินมากเลยทุกคนโอ้โหนี่คือฟรายส์ทรัฟเฟิลฟรายส์นะคะโอ้คันทรีแล้วก็อันนี้คือพ็อกกี้โบว์นะแล้วก็เลมอนเนดอร่อยอ่ะทริปเบเกอร์สเกปก็จบลงแล้วนะคะเมื่อเช้าคนกลับไปแบบเกินครึ่งแล้วนะก็เหลือไม่กี่คนยังอยู่ต่อนะปออยู่ต่ออีกหนึ่งคืนนะคะแล้วก็กลับพรุ่งนี้บ๊ายบายมั้งแล้วก็สนุกดีอ่ะเป็นอะไรแปลกใหม่แต่ปอยังเหนื่อยอยู่เลยค่ะเมื่อคืนปอก็นอน 4:00 นนะวันนี้ปอตื่น 8:30 มั้งโคกิโบนี่คือเป็นอาหารจากฮาวายนะปอเพิ่งรู้เลยนะคือปอรู้สึกว่าอาหารของที่เนี่ยเหมือนกับเป็น Japanese inspired นิดนึงหรือว่าเป็นเชิงแบบอาหารคล้ายๆอาหารญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนเขาก็กินปลาดองปลาดิบอะไรเงี้ยมันเหมือนอาหารญี่ปุ่นเลยทุกคนแปลกว่ะหรือเขากินของเขาอย่างนี้ตั้งนานแล้วญี่ปุ่นกินเหมือนกันหรืออะไรไม่รู้นะแล้วปอก็สั่งน้ำมะนาวมาน้ำมะนาวแบบ American lemonade นี่คือแบบอร่อยสุดยอดอะทริปนี้ก็สนุกดีนะแต่มันก็มีช่วงที่แบบน่ากลัวสำหรับปอไม่ใช่น่ากลัวช่วงที่แบบ challenge ทำให้เราแบบตื่นเต้นไม่ใช่ตื่นเต้นแบบกลัวเชิงกลัวเลยอะอย่างเช่นที่ปอกลัวมากที่สุดเลยนะคือปอไม่รู้คนอื่นจะเป็นแบบปอหรือเปล่านะคือการที่แบบเราต้องไปเจอคนที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนแล้วก็แบบมันเป็นฝรั่งหมดเลยอย่างเงี้ยเราเป็นคนไทยคนเดียวอะแล้วคือเหมือนคนส่วนมากที่มาในทริปเนี้ยเขาก็มาจากแบบLA 95% ของคนในทริปนี้เลยนะคืออยู่เมกาอยู่แล้วมาจาก LA ซานฟรานอะไรอย่างเงี้ยคือเขาอยู่ในวงการอย่างนี้อยู่แล้วอ่ะเหมือนเขาก็รู้จักกันมาเชิงรู้จักกันมาก่อนหน้านี้แล้วอะไรเงี้ยแต่ปอนี่ไม่มีใครรู้จักฉันเลยคือแบบเป็นคนไทยมาจากไหนคือส่วนมากจะคนติดตามของคนที่มาก็คือคนติดตามแบบเป็นคนเมกาอะไรเงี้ยแบบเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่เมกาหรือไม่ก็เมคอัพอาร์ติสอะไรเงี้ยมันเชิงแบบเหมือนเป็นเชิงโซเชียลติงมากกว่าที่ปอกลัวไม่ได้กลัวแบบมันไม่ได้กลัวที่แบบต้องไปพายเรือไปทำนู่นทำนี่แต่มันก็ผ่านไปแล้วนะแล้วปอก็ผ่านมาแล้วปอก็แอบโล่งนะคะที่ผ่านมาแล้วแล้วมันก็ผ่านไปได้ด้วยดีเนาะแต่ปอชอบอะไรอย่างนี้นะชอบแบบมาทริปมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเหมือนปอได้ก้าวผ่านความกลัวของตัวเองเพราะปอไม่เคยมาทริปคนเดียวแบบนี้เลยนะเฟเซอร์ไม่อยู่ไม่มีคนรู้จักอะไรเงี้ยแล้วมาที่เบกาอีกแบบมาต่างประเทศแบบมาไกลมากเหมือนกับปอได้ทำในสิ่งที่ปอเคยกลัวไปแล้วอะไรเงี้ยตอนนี้ต่อไปปอก็ไม่กลัวเท่าไหร่แล้วเพราะมันผ่านมาแล้วเบกาเขาทรีตพวกเราดีมากๆนะแบบทรีตอินฟลูเอนเซอร์ที่มาด้วยกันอะไรเงี้ยแบบดีอะโคตรไนซ์อะปอทิปคนมาส่งอาหารไป2ดอนนะพอป่าวะแต่เขาก็มี 20% service charge นะมีจ่ายค่าให้คนถืออาหารมาให้ที่ห้องเราอย่างเงี้ยก็จ่ายแล้วแล้วก็ต้องทิปอีกป่ะแต่ว่าอเมริกาน่าจะต้องทิปนะแต่ว่าทิปไป2ดอนรู้น้อยไปป่ะทำไมเมื่อคืนปอนอนหลับโอเคนะแบบเหมือนเหนื่อยมากจนแบบแต่คือก็หลับ 4:00 อยู่ดีอะเหมือนปอก็หลับใช่ไหมคืนก่อนหน้านั้นนะโอ้โหหลับไม่ได้ทุกคนแบบเพราะรู้สึกแบบมันปอกกลัวกลัวละกลัวเฮียนะกลัวแบบกลัวผีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับแปลกที่ทุกคนห้องแม่งใหญ่ๆแล้วปอนอนอยู่คนเดียวบนเตียงเหมือนกับมีพื้นที่ที่จะแบบตอนนี้ค่ะก็เวลาประมาณ7 โมงกว่าๆตอนเช้าเนาะเช้านี้ปอก็จะกลับซิดนีย์แล้วค่ะเหลืออีกประมาณครึ่งชั่วโมงปอต้องออกไปที่ล็อบบี้เลยเนาะวันนี้อากาศครึ้มๆนิดนึงค่ะแต่ไม่แน่ใจเป็นเพราะว่ายังเช้าอยู่หรือเปล่าเนาะแต่หวังว่าจะลมไม่แรงเนาะเพราะว่าขาปอมาคือแบบลมแรงมากตอนที่ปอเคยแลนที่เวลลิงตันใช่ไหมคือแบบมันจะสั่นเพราะว่าเวลลิงตันลมแรงใช่ไหมที่นี่คือสั่นนี่กว่าเวลลิงตันเนี่ยคือไม่เคยนั่งเครื่องอันไหนแบบแลนสั่นขนาดนั้นมาก่อนเลยปอก็กำลังแพ็คกระเป๋านะคะน่าจะไม่มีอะไรแล้วเนาะปอลืมอะไรปะทุกคนหวังว่าจะไม่ลืมนะให้ทุกคนเซย์กู๊ดบายทุกห้องนี้ครั้งสุดท้ายบายบายโรงแรมนี่สวยมากเลยค่ะมากันได้แต่ปอจะเขียนชื่อโรงแรมไว้ให้ใต้คลิปนะคะI got plenty of more